พี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นคุณไปร้องกับศาลทำไมว่าให้เปิดประตูเมื่อเปิดประตูไปแล้วแล้วคุณไม่กล้าเข้าหรือคุณจะไปฟ้องหรือว่าพวกผมจะไปร้องว่าให้ศาลสั่งว่านายสุเทพกล้าเข้าทำเนียบรัฐบาลพี่น้องที่รักทั้งหลายลึกๆเพราะคนเหล่านี้จิตหลอนเนี่ยครับพี่น้องที่เคารพเพราะเคยทำกับรัฐบาลของนายสมัครเคยทำกับรัฐบาลนายสมชายรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไว้กับคนอื่นนั้นมันจะตามมาทำกับตัวเองเท่านั้นเองพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณพยายามออกลีลาว่าพร้อมจะไปเจรจากับพันตำรวจโททักษิณทุกที่ผมบอกกับสุเทพเทือกสุบรรณนะครับว่าพันตำรวจโททักษิณก็ไม่พร้อมจะเจรจากับคุณสุเทพทุกที่เหมือนกันคือไม่พร้อมคนอย่างคุณสุเทพใครให้ขึ้นบ้านก็บ้าแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายให้เข้าบ้านได้ต้องไล่คนอื่นออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่เป็นลีลาครั้งที่สองตอนแรกก็บอกว่าจะเจรจากับพันตำรวจโททักษิณผมก็ถามนายกทักษิณเมื่อหลายเดือนก่อนว่านายสุเทพเนี่ยเคยมาเจรจากับท่านบ้างหรือไม่นายกทักษิณบอกว่าไม่เคยโทรไม่เคยติดต่อนี่เป็นลีลาของสุเทพเทือกสุบรรณมาวันนี้บอกว่าจะขอเจรจากับพันตำรวจโททักษิณพี่น้องที่เคารพเมื่อคืนนี้พันตำรวจโททักษิณบอกว่าตัวเองเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยสุเทพต้องฟังคนเสื้อแดงทั้งหมดเจรจากับพันตำรวจโททักษิณเขาก็ไม่เจรจากับคุณแล้วคนเสื้อแดงเขามาคราวนี้เขาไม่ได้มาเจรจาเขามาขับไล่โดยเฉพาะไม่มีเรื่องอื่นเลยมันยังเข้าใจอยู่ว่าจะมาขอเจรจาแล้วก็บอกอีกว่าบางข้อนี่ทำไม่ได้นะเช่นว่ายุบสภานี่ทำไม่ได้ผมบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติคุณอย่ามาหวังการเจรจาเห็นหน้าคุณมันก็สำลักแล้วแต่ให้พี่น้องสบายใจได้เถอะครับว่าหลักการของคนเสื้อแดงวันนี้มันข้ามพ้นเรื่องบุคคลไปหมดแล้วพันตำรวจโททักษิณก็อยู่ในขบวนการคนเสื้อแดงเพราะอุดมการคนเสื้อแดงมันไปไกลกว่าตัวบุคคลนั่นคือการสร้างประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีอำนาจเป็นประชาธิปไตยภายใต้อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นพี่น้องทุกท่านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่มีอมาตยาธิปไตยที่ชื่อเปรมตินและสุรานนท์นี่คืออุดมการณ์ที่หนึ่งอุดมการณ์ที่สองก็คือว่าจะต้องจัดการพวกตังฉินที่สร้างภาพว่าเป็นพวกตังฉินทั้งที่แท้จริงพวกนี้เป็นพวกกระบวนการยุติธงเอาธงตัดสินโดยไม่ใช้หลักยุติธรรมและสร้างมาตรฐานสองมาตรฐานร้ายมาตรฐานพี่น้องที่เราทั้งหลายบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยมีกระบวนการยุติธงใช้สองมาตรฐานในการตัดสินบ้านเมืองนี้ต่อให้เจรจาต่อให้ปรองดองต่อให้สมานฉันท์ก็ไม่มีวันจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายหน้าที่ของเราข้ามหมดทุกคนเอาสองข้อนี้เป็นหลักพี่น้องที่เราทั้งหลาย
วันที่8เมษายนต้องดึงพลเอกเปรมไม่ออกจากการเป็นก้อนกรวดในรองพระบาทไปได้ทุกท่านเลยเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเอาพลเอกเปรมติลสูรานนท์ซึ่งเป็นคนที่ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ความเป็นองคมนตรีมาก้าวไกลในการบริหารราชการแผ่นดินฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจสร้างความเสื่อมเสียให้กับราชวงศ์การเอาพลเอกเปรมออกจากประธานองคมนตรีเท่ากับรักษาราชวงศ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่กับประเทศไทยจนนิรันดร์ไปได้ด้วยครับวันที่8เมษายนพลเอกเปรมติลสูรานนท์คุณมีเวลาที่จะเที่ยวงานกาชาติคุณมีโอกาสไปร้องเพลงแต่ว่าวันที่9คุณคือพลเอกเปรมติลสูรานนท์ที่เป็นไพ่เหมือนกับพวกเราไม่ใช่เจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะว่าผมได้ฟังจากพี่น้องทหารจำนวนมากที่เขาเป็นนักรบเขาบอกเลยว่าการเอาพลเอกเปรมลงมานั้นจะทำให้กองทัพเป็นกองทัพจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยโดยร้ายการแทรกแซงจากอำนาจประชาธิปไตยประเทศนี้จะไม่มีคำว่าลูกป๋าประเทศนี้จะได้มีคนทำงานใครทำงานมากได้ตำแหน่งมากใครทำดีได้ดีไม่ต้องสอบพลอพลเอกเปรมแล้วมาได้ตำแหน่งเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่เราเลือกวันนี้คนเสื้อแดงเราไม่ใช่ทำลายสถาบันองคมนตรีแต่เราต้องการเอาองคมนตรีที่สร้างภาระให้กับพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้ออกพ้นจากพระเนตรพระกันเพื่อให้ราชวงศ์นั้นได้ร่มเย็นอยู่ด้วยความสง่างามเป็นการรักษาพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อปลายแถวถึงบ้านสีเสาแล้วไปตะโกนส่งเสียงให้พลเอกเปรมออกไปนั้นเสียงนั้นจะได้ยินกันทั้งแผ่นดินพี่น้องที่เคารพถ้าพลเอกเปรมไม่ออกถามว่าเราจะทำยังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายเสียงคน 300,000 ถ้าไม่ดังพอจะเป็นเสียงของคน 500,000 และเสียงของคนเป็นล้านและเสียงของคนหลายล้านให้อยู่กันไม่ได้ก็แล้วกันล่ะครับพี่น้องที่เคารพพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ต้องออกจากองคมนตรีนอกจากร่วมกระบวนการยึดอำนาจแล้วยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวเองเป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์เขาใหญ่แต่ดันไปบุกรุกป่าสงวนเขาใหญ่เที่ยงเองขาดคุณสมบัติโดยสิ้นเชิงพี่น้องที่เราทั้งหลายสถาบันองคมนตรีองคมนตรีที่ดีๆเขาจะได้ทำหน้าที่และก็จะเป็นบทเรียนให้เลยว่าคนที่เป็นองคมนตรีจะต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์เท่านั้นไม่ใช่ไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพเป็นที่ปรึกษาโรงเล่าของเบียร์ช้างเป็นที่ปรึกษาของสื่อวีคนเป็นองคมนตรีต้องเสียสละในการรับใช้พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นไม่ใช่แบ่งเวลาไปรับใช้นายทุนอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่พี่น้องทุกท่าน
พรรคประชาธิปัตย์